สวัสดีครับเพื่อนๆผมเพิร์ดอาร์ติสเจ้าเก่านี้มาอีกรอบวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเขียนลายขนมทั่วๆไปก็คือรูปแบบก็จะเป็นแบบของผมนะครับคืออาจจะไม่ใช่แบบโบราณอะไรตามที่ครูบาอาจารย์เขาสอนนะก็เริ่มกันเลยดีกว่าก็เริ่มจากขีดเส้นเลยฮะขีดเส้นแบ่งผมจะแบ่งเส้นเป็นสีๆให้เพื่อให้สังเกตง่ายๆนะครับตามภาพเลยครับนี่ครับแบ่งเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วก็แบ่งกลางสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งกลางอีกทีแบ่งเส้นเฉียงเส้นเฉียงแล้วก็แบ่งกลางซอยเส้นออกมาตามภาพเลยคืออาจจะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับก็คืออาจจะพลิกแพงกันได้คือบางอย่างเราก็ต้องสร้างสรรค์กันบ้างก็คือไม่ใช่เอาแต่ลอกแบบนี่ครับตามภาพเลยครับหลังจากแบ่งเส้นแล้วก็มาต่อเลยดีกว่าเริ่มจะเขียนเส้นโค้งตามภาพเลยครับใครฝึกอยู่ก็ตามรูปตามวิดีโอเลยภาพมันอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเอาเทปกับที่ผมเคยทำมาตัดต่อใหม่เดี๋ยวว่างๆผมจะทำใหม่หมดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างครับนี่ครับเส้นโค้งเรียบร้อยจังหวะของการสะบัดยอดของลายขนมนี่ก็มาถึงขั้นตอนการบางลายให้เฉียงเล็กน้อยครับเฉียงประมาณ 4-5 องศาบางซอยลายบางมันจะมีเส้นสเกลที่แบ่งเป็นช่องๆเอาไว้คุมเป็นคุมลักษณะลายอยู่ครับคือก็ไม่ต้องอันนี้คือพื้นฐานง่ายๆเลยไม่ยากคือมันควรจะฝึกให้แบบนี้ให้แม่นๆอยู่ครับก็ถึงจะไปแบบยังมือได้ใส่ไส้ครับอันนี้คือไส้ของมันไส้ลายกันลงนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มเห็นไหมครับนี่ก็มาเน้นเส้นเลยผมใช้ปากกาไวท์บอร์ดในการเน้นเส้นเพื่อให้เห็นชัดๆเห็นชัดๆว่าอันไหนเส้นล่างอันไหนเส้นหลักอันนี้คือคร่าวๆแค่นั้นนะครับคือใครที่เริ่มฝึกอาจจะไปพลิกแพลงได้ครับให้เป็นแบบของตัวเองไส้ครับไส้หนาไส้ลายขนมไส้ลายเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกด้านหนึ่งให้ดูด้วยแล้วกันด้านนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะผมถือว่าผมทำอีกด้านหนึ่งให้ดูกันที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับไม่มีอะไรตีเส้นเฉียงแบ่งกลางซอยลายไล่ซอยช่องเป็นสเกลซอยออกมาคือถ้าแม่นแล้วก็คือมันก็ไม่ต้องเขียนเส้นสเกลแล้วพวกนี้หรอกครับเพราะว่าเรารู้แล้วไงครับรู้จังหวะรู้อะไรหมดแล้วแล้วก็ขึ้นเป็นตัวขนมได้เลยย้ำว่าฝึกเยอะๆครับเขียนเยอะๆเขียนลายเยอะๆฝึกเยอะๆตอนผมเรียนครูที่สอนผมว่าให้ผมเขียนลายกันผมน่าจะเกือบ10,000 ตัวน่าจะได้
แต่เพื่อนผมบางคนก็มากกว่านั้นครับคือผมเป็นคนเรียนรู้เร็วครับแล้วก็ไปเรียนเองก็เลยอาจจะเขียนน้อยกว่าเดิมครูผมเขียนให้ดูแค่ตัวสองตัวผมก็ทำได้แล้วครับคือมันอยู่ที่ศิลปะบางทีมันก็อยู่ที่พรสวรรค์ของแต่ละคนด้วยครับถ้ามีพรสวรรค์มันก็จะไปเร็วกว่าชาวบ้านครับแบบผมเนี่ยคือไม่ได้หยอกตัวเองนะครับอันนี้คือเรื่องจริงสอสีน้ำเงินก็เส้นราบมีสอสีแดงก็คือเส้นแบ่งเส้นสเกลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลงน้ำหนักเส้นใหญ่เส้นจริงใช้ไวท์บอร์ดย้ำหน่อยครับคือต้องขอโทษด้วยถ้าภาพมันไม่ค่อยดีเพราะว่าผมเอาเทปเก่าที่ผมเคยทำไปแล้วเนี่ยมาทำใหม่ภาพมันก็เลยแบบแปลกๆใช้กล้องแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีตังค์ใส่เลยครับทำใจครับ หรือว่าถ้าใครอยากสนับสนุนให้ผมทำแบบดีๆเลยภาพชัดๆอะไรพวกนี้ก็ช่วยคลิกด่าโฆษณาทั้งหลายที่ขึ้นมาเนี่ยคือผมจะได้มีตังค์ไปทำวิดีโอไว้มันดีขึ้นนะครับเพราะการทำวิดีโอนี่มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับดีไม่ดีมันก็อุปกรณ์มีส่วนประมาณ 60% นะครับถ้าอุปกรณ์ดีก็คือมีใช้ไปเกินครึ่งแล้วครับแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่ดีใช้กล้องห่วยๆแล้วพวกนี้ภาพมันก็จะแย่มันก็จะเสียเปรียบคนอื่นแล้วครับที่เขามีของดีกว่าเนี่ยอันนี้กลับหัวคือจะเริ่มไปเร็วแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นซีดีออกมาขายนะครับเป็น DVD สอนเรื่องพวกนี้แหละคือก็ต้องบอกอีกทีว่าพวกไอ้แบบเนี้ยคือมันเป็นลักษณะที่ผมเขียนขึ้นเองครับคือผมไม่ได้อิงจากโบราณอะไรมากมายนะมันเป็นลักษณะกำหนดตามความเข้าใจของผมจริงๆมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับรูปแบบไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็ทำแบบของตัวเองทั้งนั้นนะครับอย่างอาจารย์เฉลิมชัยเนี้ยท่านก็ทำแบบขนมในรูปแบบลายไทยรูปแบบของตัวเองอย่างที่ว่าล่องขุนอะไรพวกนี้ครับจริงๆมันไม่ใช่การล้างครูอะไรแต่มันเป็นการพัฒนาครับใครที่บอกว่าถ้าเขียนไม่เหมือนครูคือจะเป็นการล้างครูไม่คือไม่ทำตามครูนี้คือมันไม่ใช่ครับเป็นการเข้าใจที่ผิดครับคือแต่คนที่คิดอย่างนั้นคือคนที่ไม่รู้จักการพัฒนาครับคือดักดานอยู่กับสิ่งเดิมๆครับคือสังเกตดีๆลายไทยในปัจจุบันนะคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับงานไทยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็คือมันจะเป็นแบบสไตล์ของตัวศิลปินเองครับหรือมันจะไม่ใช่โบราณนะโบราณคือใช้โบราณเป็นเพียงทางผ่านเนี่ยนะครับไปสู่การพัฒนาในรูปแบบของตนเองเพราะว่าถ้าเราตามเอาแต่ตามแบบโบราณเราก็จะเป็นแค่แบบไม่ได้ว่าเป็นแค่ไอ้โง่อะไรพวกเนี้ยที่เขียนตามแบบอย่างเดียวคือไม่รู้จักสร้างสรรค์ไม่เป็นไม่มีหัวคิดอันนี้ความคิดของผมนะครับคือใครจะคิดยังไงก็ผมอันนี้เรื่องของท่านนะครับนี่ครับงานที่เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับถ้าอยากติดตามต่อนะครับผมจะลงคลิปเรื่อยๆสวัสดีครับ